คมันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆจะมานำเสนอกันอีกแล้วหัวเรื่องที่เลือกมาวันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ฉิมโพสต์รูปขึ้นไปแล้วเนี่ยได้รับความนิยมมากเราคิดว่าสอนน้องๆก็น่าจะดีแล้วน้องๆก็มีรีเควสต์กันมาพี่ฉิมก็เลยจัดให้จริงๆเนี่ยไอการโพสต์รูปแบบนี้มันจะต่อเนื่องมาจากคลิปที่สอนถ่ายย้อนแสงย้อนแสงนั่นน่ะก็มีการโพสต์รูปอยู่แล้วเป็นการโพสต์รูปคุณแต่ก็เป็นการทำแบบคือเวลาเราไปถ่ายคลิปอะมันไม่ได้แบบว่าจะหามุมจะมีสมาธิอะไรมากมายหรือมันจะหลายสถานการณ์อะไรขนาดนั้นใช่แต่ว่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่อะไปถ่ายรูปไม่ได้ไปถ่ายคลิปตั้งอกตั้งใจตั้งใจไปถ่ายรูปมันก็ได้ภาพประมาณแบบนี้แล้วก็เลยจะเอามาดูว่าอะถ้าสมมติว่าคุณถ่ายย้อนแสงเนี่ยถ้าจะโพสเซตแบบนี้จะทำยังไงสไตล์แบบนี้วันนี้ผมจะสอนทั้งหมด3รูปไหมคือรูปแบบสว่างรูปแบบมืดมืดหน่อยแล้วก็รูปแบบที่มีการทำโทนรูปก็จะประมาณนี้หลายคนก็สงสัยว่าถ่ายย้อนแสงเนี่ยทำไมหน้าไม่มืดพี่ถ่ายยังไงใช้รีเฟกต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ใช้กล้องกับเลนส์แฟลชไม่ได้ใช้แฟลชก็ไม่ใช้อ๋อแต่พี่เนี่ยมาโพสเซตมาโพสเซตด้วยทำให้หน้าสว่างขึ้นแล้วก็วัดแสงให้พอดีเหมือนตามที่ตั้งแต่แรกเลยเหมือนตามคลิปที่แล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าอ่ะผมวัดแสงที่พอดีที่หน้าเลยคือข้างหลังผมก็ทิ้งไปเลยอ๋อเพราะอย่างภาพเนี้ยฉากหลังมันก็ไม่ได้อะไรใครๆก็ดูรู้มันคือสวนสาธารณะใช่ไหมแล้วคุณก็เบอร์ทิ้งอยู่แล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องแบบเก็บดีเทลให้ครบมากหรอกเราเอาแค่สีสันแต่ไอ้ที่มันสว่างเกินไปพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังพอดึงกลับได้ด้วยนิดหน่อยแต่เอาให้ความพอดีอยู่ที่ตัวแบบดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่จ้าไปนะช่วงเวลาถ่ายไอ้อันนี้ของคุณถ่ายตอนช่วงกี่โมงอ่ะถ่ายตอน5โมงคือช่วงเวลาถ่ายจากคลิปที่แล้วเนี่ยบอกว่าประมาณ4โมงถึง5โมงใช่ไหมแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับฤดูอย่างวันเนี้ยวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยมันถ่ายได้ถึงราวๆประมาณ5โมงครึ่ง6โมงอย่างภาพเนี้ยถ่ายใกล้ๆ6โมงแล้ว6โมงแล้วทีนี้นอกจากช่วงเวลาฤดูแล้วอ่ะมันยังเป็นสถานที่ด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าต้นไม้หรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่บังเนี่ยมันก็ยังส่องแสงริมไลท์มาได้แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในตัวเมืองเนี่ยตึกบางสูงผมถ่ายได้ถึงแค่5โมงครึ่งประมาณนั้นเอง5โมงครึ่งก็แทบจะไม่เหลือแสงแล้วเพราะตึกบางต้องหาซอกหามุมอะไรเงี้ยให้แสงมันลงมากระทบหัวเราให้ได้เพราะงั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่บอกถ้าอยากดูอะไรละเอียดก็ไปดูคลิปนู้นนะเรื่องวิธีการถ่ายแต่วันนี้เรามาสอนโปรเซสเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันก่อนจากภาพที่เบสิกก่อนดีกว่าก็คือภาพนี้ผมก็กด develop ไปแล้วนะกดตัวดีทีนี้ผมจะสร้าง version copy ขึ้นมาของภาพนี้ปึ๊บแล้วเดี๋ยวเรามายำกันเละได้ผมก็กด develop เข้าไปตัวดีทีนี้มาดูก่อนว่าไฟล์รอที่ผมถ่ายมาเป็นยังไงรีเซ็ตจริงๆหน้าก็มืดนะมืดอยู่เหมือนกันเนาะสังเกตว่าถึงผมจะบอกว่าวัดแสงให้พอดีที่ตัวแบบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่แสงมันเป็นตอนนั้นเนี่ยหลายอย่างมันทำให้เราวัดแสงออกมาอาจจะพลาดไม่ใช่ว่ามันจะพอดีถ้าผมวัดแสงมาพอดีจริงถ้าผมทำได้ภาพควรจะออกมาราวๆประมาณนี้ควรจะขึ้นมาเรียกว่าพอดีเลยแทบไม่ต้องทำอะไรแต่นี่เปล่าผมถ่ายมาก็ยังมืดโดยสถานการณ์ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นหามุมหาอะไรเรื่องคิดมันเยอะพลาดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเราถ่ายรอเราคุมกล้องเท่าที่คุมได้คือพยายามให้หลังกล้องดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตอนนั้นแหละแล้วเราก็มาโพสเซตช่วยทีนี้มาดูกันว่าโพสเซตยังไงอย่างแรกเลยอ่ะผมดูภาพเนี้ยโดยปกติเราก็ทำไล่ถูกไหมไว้บาลานซ์แล้วก็ไล่ทุกอย่างมาใช่ไหมเรามาดูก่อนภาพนี้มีปัญหาอะไรหน้ามืดอย่างแรกเรารู้สึกเลยหน้ามืดเพราะงั้นผมสคิปไว้บาลานซ์ไว้ก่อนผมมาทำให้ภาพเนี่ยดูสว่างอย่างที่ควรจะเป็นก่อนภาพรวมผมก็มาดึง Aperture ขึ้นเลยเอาประมาณสักแค่นี้ให้พอเห็นก่อนว่าภาพรวมเป็นอย่างนี้ทำภาพรวมให้เสร็จแล้วผมก็มาดูต่ อรู้สึกว่าสีผิวยังติดโทนฟ้าผมก็เลยแก้ด้วยการปรับเทมป์ไปทาง Amber ตรงนี้นะดึงปึ๊บให้มันหายฟ้าให้มันหายฟ้าภาพทั้งภาพจะออกโทนเหลืองก็เหมือนดึงผิวกลับมาเอาผิวเป็นตัวตั้งทีนี้ผมได้แล้วไว้บาลานซ์แบบนี้ผมก็มาดูต่ออ่ะภาพผมเป็นยังไงโดยปกติภาพย้อนแสงเนี่ยเราจะถ่ายมาสว่างแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะสว่างถูกไหมเราไม่ได้เติมแฟลชเติมอะไรส่วนใหญ่ข้างหลังก็สว่างผมก็เห็นแล้วภาพนี้น่าจะดึงไฮไลท์ลงผมก็ดึงไฮไลท์ลงปึ๊บอีกทีดิรู้สึกกันนะตรงซ้ายๆอ่ะกลับมานิดนึงแค่นั้นดึงไฮไลท์ลงเสร็จแล้วผมก็เพิ่มชาโดว์เพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นว่าจริงๆแล้วในส่วนที่เป็นตัวแบบเนี่ยอยู่ภายใต้เงามันยังทำให้สว่างได้มากกว่านี้ผมว่าดึงชาโดว์เพิ่มอันนี้มันจะสว่างขึ้นแล้วเสร็จแล้วผมทำอะไรอีกผมก็มาปรับไว้ขึ้นนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยภาพพอร์เทรตที่ดีเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบความสว่างความใสถูกไว้เนี่ยจะช่วยได้แต่อย่าเยอะเกินไปปรับขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้ต่างไหมไม่ต่างเลยนะนิดนึงเห็นไหมน้อยมากเลยไม่ใช่ไม่รู้สึกเลยนิดเดียวไม่ปรับยังได้เลยไม่ปรับก็ได้แต่ว่าผมก็จะปรับ
มันเป็นความสบายใจสบายใจแล้วแล้วตัวสุดท้ายคือแบล็คภาพนี้ขาดอะไรจริงๆมันยังขาดความสว่างที่ผมพอใจอีกเพราะว่าตอนนี้หน้าแบบก็ยังไม่ได้สว่างมากแต่ผมว่าจะปรับแบล็คขึ้นนิดนึงนิดเดียว before afterผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสว่างสักเท่าไหร่หรอกนิดเดียวอะน้อยมากไม่ต้องปรับก็ได้สองอันนี้จริงๆไม่ปรับก็ยังได้เลยแต่ว่ามันเป็นมีผลทางจิตใจของตัวแบบว่าเขาจะรู้สึกดีของตัวผมเนี่ยแหละ อะทีนี้พอปรับตรงนี้เสร็จแล้วอะเพื่อให้ภาพเนี่ยมันอยู่ในแบบอินแฟชั่นแล้วมันยังมีความเป็นฮิปสเตอร์ก็พูดยากแต่ว่าตอนนี้ผมติดเรื่องของการทำโทนโทนฟิล์มทำไงก็เหมือนเดิมเหมือนที่สอนทุกอย่างเลยคือมาร์กจุด1 2 3ตรงโทนเคิร์ฟอันนี้ลืมบอกบางคนเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยมันเป็นโทนเคิร์ฟแบบนี้มานะต้องมากดตรงนี้นะเปลี่ยนให้มัน edit point curve นะให้มันเป็นงี้แล้วผมก็มาร์กจุดกึกๆๆอย่างที่เห็นเมื่อกี้เสร็จแล้วก็แน่นอนไม่มีส่วนสว่างที่สุดผมดึงเอาลงนิดนึงแล้วก็ไม่มีส่วนที่มืดที่สุดเป็นราวๆงี้แล้วผมก็จะปรับตรงนี้ขึ้นลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยตามตรงกลางเนี่ยผมปรับขึ้นหน่อยมันจะใสขึ้นนิดนึงเพราะว่าผิวของตัวแบบเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นความมืดระดับกลางผมก็เลยไปปรับตรงกลางขึ้นนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ก็มา final adjustment นิดหน่อยเรื่องความมืดสว่างนะผมก็อาจจะรู้สึกมันสว่างไปนิดนึงก็ปรับลงได้อีก aperture ลงได้ประมาณนี้มันนิดๆหน่อยๆอ่ะเนี่ย before after มันก็เราก็รู้สึกนิดหน่อยอ่ะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะไอ้ต่างกันแค่นี้เอาความสบายใจเอาที่สบายใจเลย อย่าพยายามหาให้ถุนอื่นใดเพราะเราเห็นกันกับตาว่ามันนิดเดียวมันนิดเดียวจริง แล้วทีนี้ก็อะไรอ๋อสำหรับการปรับภาพผู้หญิงผมก็จะต้องมาที่ตรง color แล้วก็มาตรงสีส้ม orange ผมก็เลือก luminance ขึ้นหักขึ้นไหม luminance นี่เกี่ยวกับความสว่างเฉพาะสีส้มให้สว่างขึ้นใช่ไหมใช่ซึ่งแน่นอนถ้าผมปรับสว่างขึ้นงี้ผมรู้สึกว่าผิวซีดผมก็เพิ่ม saturationและถ้าเกิดคุณไปยุ่งกับสีส้มบนใบหน้ามีสีอื่นอยู่คือสีแดงคุณก็ต้องไปยุ่งกับสีแดงก็กดตรงเลสแล้วก็ปรับเพิ่มสีแดงขึ้นมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปากดำแล้วผมก็แซทูเลตนิดเดียวเพื่อความสบายใจเลยอันนี้ไม่รู้สึกเลยแต่ว่าเป็นความสบายใจล้วนๆเหมือนแบบฉันทำแล้วพอทำมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะอ้อตรงนี้นะบางคนเนี่ยเลนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเลนที่ผมใช้คือ Sony FE55 F1.8 คาแรคเตอร์ของมันถ่ายมาจริงๆจะมีลักษณะขอบมืดแต่ว่างานนี้ผมไม่ต้องการคาแรคเตอร์นี้ผมไม่ต้องการขอบมืดคุณก็เลยเอาออกผมเลย enable profile collection ของมันอ๋อมันก็จะไม่ขอบมืดคือ Lightroom มันจะมีโปรไฟล์ของเลนทุกตัวโดยส่วนมากเลนตัวนี้ขอบมืดพอไปกดอันนี้มันก็เลยทำสว่างขึ้นมันก็เหมาะกับคอนเซ็ปต์ภาพแล้วผมก็ไปกด remove chromatic aberration กดเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจจริงๆไม่รู้หรอก CA มันอยู่ตรงไหนดูไม่ออกตรงไหน CA เอาเป็นว่าเราภาพรวมเราพอใจอะนะเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะทีนี้ภาพนี้ก็จบมีอยู่ประมาณนี้แหละที่ทำไหนดูที่คุณโพสต์ไว้แล้วกับที่โพสต์กันเมื่อกี้ดีกว่าเอามาเทียบกันว่าอารมณ์เนี่ยมันต่างกันหรือมันเหมือนกันอย่างไรผมเบื่อช่วงนี้ที่สุดเลยเอาให้น้องๆรู้ว่ามันไม่ได้มีกรอบไงมันอยู่ที่เราชอบหรือเปล่าจริงๆค่าเซตติ้งไม่ค่อยเหมือนกันละมั้งอ่ะมาดูอันนี้before เนี่ยก็ว่าตรง after โอ้คนละเรื่องเลยเห็นมั้ยก็ว่าเนี่ยขอบเลยคุณไม่ได้เอาออกว่าตายละผมทำอะไรลงไปคุณลองดูดิคุณเอาออกว่าไอ้ของอันที่คุณโพสเซตครั้งแรกอะโอเคงั้นยังไม่จบยังไม่จบฮะเรามาทำให้มันเหมือนกันดีกว่าที่บอกเนี่ยไม่ต้องการว่าคอนเซ็ปต์ภาพมันไม่น่าเชื่อถือไหลไปเรื่อยมันไม่น่าเชื่อถือแล้วแสดงว่าวันนี้อารมณ์สดใสฉันอยากจะทำแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยแล้วกันก็ไม่ต้องเชื่อมากจริงๆแล้วดูแล้วก็ให้ดูว่าอะไรทำอะไรดูวิธีการดีกว่าว่าสถานการณ์ภาพอย่างนี้อ่ะปรับอย่างนี้หัดดูว่าอะไรเราอยากได้อะไรในภาพเพิ่มหรือว่าภาพเราขาดอะไรสไตล์นี้อ่ะค่อยไปสวนสาธารณะนะแสงอย่างนี้ไปเวลาแบบนี้แอคของนางแบบเป็นอย่างนี้อาจจะคล้ายกันกับบางคนนะอาจจะเอ้ยอยากได้สไตล์นี้อ่ะก็ทำตามพี่ฉิมซึ่งพี่ฉิมก็ดันทำอารมณ์นี้ก็ได้อย่างนี้อ่ะมาต่อเราพยายามจะให้เหมือนเดิมให้ได้เมื่อกี้คุณบอกขอบมืดใช่ไหมผมก็พูดไปไม่ต้องการขอบมืดแต่ผมมาดึงตรงนี้ซึ่งคุณเอาอันนี้ออกไม่ได้หรอไม่เหมือนไม่เหมือนนะผมลองเล่นแล้วไม่เหมือนหรอถ้าเกิดคุณเอาออกเนี้ยคุณสังเกตนะจริงๆมันจะมืดไปถึงแบบมืดลึกมากเลยมันเหมือนมันแผ่วงกว้างพอสมควรเนาะใช่แต่ถ้าตรงเนี้ยคุณมันคุมได้มันคุมได้เดี๋ยวยังไงลองได้ลองผมก็ดึงเอาเมาส์ลงเออมันกินพื้นที่น้อยกว่าจริงเอาแค่นี้ทีนี้พอผมมาดึงเอาเมาส์ลงแล้วเนี่ยตัวแบบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันดรอปความสว่างลงเล็กน้อยซึ่งคิดไปเองใช่ถูกก้าวไม่รู้สึกนะหรือก้าวนั่งไม่ตรงอันไหนดูซิไหนก่อนหลังใช่คิดไปเองแน่นอนคือก็มันโอเคนะเนื่องจากมันต้องรู้สึกเองถูกไหมผมก็เลยจะไปแก้ให้ตัวแบบเนี่ยสว่างขึ้นตรงนี้เฉพาะตัวแบบผมก็ไปเลือกตรงนี้ Radial Filter
แล้วผมก็กด alternate แล้วก็รีเซ็ตค่าให้หมดแล้วก็เลือก exposure ขึ้นมาสักเอาเริ่มต้นที่ 4.2 นะนิดนึงก่อนคือตรงนี้ห้ามเกิน 0.5 0.5 ห้ามเกิน 0.5 ไม่งั้นมันจะเฟกมากเลยเอาให้มันแบบธรรมชาติสุดๆได้แค่ 0.5 เกินกว่านั้นถือว่าเสี่ยงแล้วนะแต่ถ้าเป็นก้าวทำนะก้าวจะชอบลากไปก่อนเลยก้าวอาจจะรู้ว่าก้าวต้องการพื้นที่ที่ตรงไหนก็ลากไปก่อนแล้วก้าวค่อยไปเพิ่มเอาเลยใช่ๆลากไปก่อนไปเพิ่มก่อนแล้วก็ดูไม่ออกอยู่ดีสำหรับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ดีผมก็เลือกไปก่อนอ่ะประมาณนี้อ่ะผมก็ลากปุ๊บถ้าไม่ใส่ถ้าใส่ไม่ใส่แล้วแต่คนว่ะใส่ผมก็ใส่อ่ะผมชอบใส่ตรงเนี้ยมันทำให้เขาจะชี้ยังไงดีอย่างนี้เหรอตรงส่วนตรงนี้ของเขาอะมันขาวขึ้นเพราะตอนแรกเหมือนโดนเงามันทำให้เหมือนเขาคอดำอย่างนี้บอกปรับลดเพิ่มได้อะอันเนี้ยถ้าคุณรู้สึกสว่างไปคุณก็ลดลงมาก็ได้จริงๆเสร็จแล้วหรือคุณจะมา final adjustment อีกก็ได้ก็คือเพราะว่ารู้สึกปรับไปปรับมาผิวซีดใช่ไหมผมก็มาเพิ่ม saturation มาเพิ่ม luminance นิดๆอะไรเงี้ยเอายุ่งอยู่กับตรงเนี้ยนิดๆหน่อยๆเงี้ยเพิ่ม sat มันก็ทำให้ผิวเป็นสีออกชมพูมากขึ้นอะอย่าเยอะไปนะอย่าหนักมือนะค่อยๆนะค่อยๆก็ดูเอาที่เหมาะสมนะอ่ะสมมติว่าโอเคแล้วพอใจนี่ก็คือการปรับเวลาที่ถ่ายย้อนแสงมันก็ไม่ย้อนสักทีเดียวนะเพราะว่าจริงๆพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก้าวก็ไม่รู้สึกมันย้อนมันย้อนไม่มากนะแต่มันทำให้หน้าแบบมืดไหมใช่นะเรารู้สึกหน้าแบบมืดเราอยากได้สว่างกว่านี้แน่นอนจากภาพรอเมื่อกี้นะเดี๋ยวมีย้อนย้อนเต็มเดี๋ยวมีย้อนเต็มๆให้ดูด้วยอ่ะภาพนี้จบภาพต่อไปภาพนี้อันนี้ย้อนเต็มแน่นอนพระอาทิตย์อยู่นี่เลยแต่ว่าช่วงที่ย้อนเนี่ยมันประมาณมัน 5:51 แล้วไม่งั้นพระอาทิตย์ใกล้รับขอบแล้วตรงนี้ก็คือพระอาทิตย์เนี่ยอยู่เลียดๆกับต้นไม้ตรงสวนเลยล่ะก็มาดูภาพนี้ดีกว่า Create Virtual ตึงมาดูกันว่าภาพรอเป็นไงต้นฉบับมาต้นฉบับ Original แบบยังไม่ได้ process กด reset จ้าตึงโอ้มืดคุณ process แล้วปุ๊บเนี่ยเขาดูใสเป็นนางฟ้าเลยอันนั้นคือไฟนอลที่ผมเห็นคือในกล้องผมอะดึง DLO เต็มยิบเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมจะมาทำอะไรไงผมถึงต้องรู้ว่า JPEG ที่ตอนผมถ่ายแล้วหลังกล้องเนี่ยมันออกมาใกล้เคียงหรือยังอ๋ออ๋ออืมเพราะงั้นรอมันเก็บของมันอยู่แล้วอย่างที่มันเป็นจริงแต่ว่า JPEG คือให้กล้องช่วยโปรเซสให้ผมจะได้เห็นภาพก่อนแล้วผมรู้ว่าผมมาดึงได้ประมาณไหนภาพนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ดึงได้ทีนี้เวลาทำงานผมทำไงผมก็จะ copy setting จากภาพแรกที่ทำเมื่อกี้ภาพที่โพสเมื่อกี้ที่โพสเมื่อกี้เอามาใส่ภาพนี้เป็นการย่นระยะเวลาการทำงานผมก็เลือกภาพแรกที่ต้องการจะ copy setting แล้วผมก็กด control แล้วก็คลิกมาที่ภาพที่จะเอา setting นั้นมาลงแล้วก็กด sync setting ตรงนี้มันก็เลือกว่าจะเอาอะไรมาบ้างบางทีผมก็ติ๊กตรงนี้นะคือเอาบลัชมาบ้างเอา graduate filter มาบ้างเอา radial filter มาบ้างบางทีผมก็เลือกนะให้มันมาบางทีผมก็ไม่เลือกอย่างกรณีนี้ผมไม่เลือกดีกว่าเดี๋ยวผมมานั่งทำเองแล้วผมก็กดซิงค์ปึ้งมันก็จะมาครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันว้ายอาจจะไม่ได้เนาะเพราะอะไรรู้ไหมไอ้ตรงนี้ไม่ได้คุณตรงที่ปรับสีส้มแน่ๆเลยว่าหลายอย่างไม่ได้ไว้บาลานซ์อะตายแน่นอนแบบนี้ผิดผมก็เลือกตรงนี้กลับมาเป็นไวบาลานซ์แบบแอสช็อตตอนที่ผมถ่ายก็คือเป็นไวบาลานซ์แบบเดย์ไลท์ไอสิ่งที่ใช้ได้คืออะไรความสว่างไอนี่โทนฟิล์มไอโทนเนี่ยผมก็รู้สึกว่างั้นมันดูคงใช้แค่โทนฟิล์มแล้วกันนะผมก็เอาทุกอย่างกลับมาดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกทุกอย่างกลับมาก่อนเอานี้กลับมาด้วยก๊อปมาขี้เกียจมานั่งพอดไอ้นี่ใหม่คือจริงๆตรงนี้คุณสามารถเซฟได้ด้วยนะสมมติว่าคุณทำเสร็จแล้วคุณเซฟได้นะผมก็เซฟของผมไว้ชื่อ LR Curve Film แต่ผมไม่เคยบอกใครอย่างที่บอกแหละถ้าสมมติว่าคุณเซฟเอาไว้เนี่ยกดเซฟแล้วคุณตั้งชื่อให้มันอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เซฟไปเลยผมก็ตั้งชื่อไปเลย LR Curve Film แล้วหลังจากนั้นเวลาผมจะใช้อ่ะผมก็มากดสะดวกก็บอกน้องๆไปเลยเขาจะได้เซฟอ่ะก็บอกไปแล้วแต่เวลาที่ทำตูโตเรียลให้อ่ะมันก็ต้องมาทำสดให้ดูไงแต่นี้ก็เป็นท็อปทิปก็แล้วกันว่ามันเซฟได้ทีนี้มาดูกันว่าภาพนี้ต้องการอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณคงเห็นว่ามืดแน่ๆมืดนะมืดแน่ๆแต่เริ่มต้นเลยอ่ะสำหรับภาพนี้เวลาทำเนี่ยผมมาเริ่มจากโทนฟิล์มก่อนถ้าสมมติว่าคุณเลือกเป็นแบบปกติเนี่ยมันจะออกแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเลือกอันนี้คุณจะรู้สึกว่าส่วนสว่างมันกลับมามันจะนุ่มลงนิดนึงอ่ะก็ปล่อยมันเป็นแบบนั้นไปทีนี้ภาพนี้มาดูว่าขาดอะไรไว้บาลานซ์ไม่ยุ่งแต่ผมจะไม่ยุ่งก็คือความสว่างมันมืดมากย้อนแสงก็มืดแบบนี้ผมก็ดัน exposure ขึ้นเออดีดูดีดัน exposure ขึ้นดันไฮไลท์ลงผมไม่ดันลงขนาดนี้นะผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันสว่างสว่างผมดันลงนิดเดียว shadow ดันขึ้นนิดหน่อยคือถ้าขึ้นเยอะมันจะแบบนี้ซึ่งผมไม่เอาผมรู้สึกมันไม่ใช่ฟีลลิ่งภาพมันเหมือนแบบอยู่ในใบไม้อ่ะมันน่าจะมืดๆนิดนึงไว้ผมก็ดันขึ้นประมาณนี้แบล็คผมก็ดันประมาณนี้ปรับมืดสว่างผมปรับแค่นี้พอผมไปปรับเรื่องสีผิวเพราะว่าปัญหาจริงๆอ่ะฉากหลังโอเคแล้วแต่สีผิวว่ายังมืดอยู่ผมก็มาเลือกตรงนี้คัลเลอร์แล้วเลือกเป็นออเรนจ์แล้วผมก็ดันเลยลูมิเนนซ์
ใสขึ้นใสขึ้นเออดูใสขึ้นอ่ะดันมิดเกย์เลยเกือบมิดเลยเออขาวเลยปรับแซทูเรชั่นขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดขาวอย่างเดียวแต่ว่าซีดเนี่ยก็ไม่ใช่ผิวอมชมพูอะไรเงี้ยนะเป็นขาวที่สุขภาพดีผมก็ดันไอเนี่ยแซทูเรตขึ้นแล้วผมก็ไปตรงเลสณจุดนี้ถ้าเทียบกับจุดแรกดึงดีขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นผมทำอะไรตรงนี้เสร็จหมดแล้วแต่ภาพยังมีปัญหาสังเกตขายังดำขาดำอ่ะที่ขาดำเนี่ยเป็นเพราะว่าผมดึงไอ้นี่อยู่ถ้าเกิดผมเอากลับไปเนี่ยมันจะหายดำแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความสว่างสวัยไปทั้งหมดทั้งภาพซึ่งผมไม่ต้องการผมต้องการให้มันเป็นวงดำๆผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ตัวนี้แล้วคราวนี้ผมจะไปใช้อีกตัวหนึ่งช่วยก็คือตัวนี้ graduated filter ใช่ผมก็คลิกเข้าไปผมกด alternate แล้วก็ reset แล้วผมก็เลือก aperture ให้ต่ำๆหน่อยเอาสักประมาณนี้เอาคร่าวมาก่อนลองดูก่อนแล้วผมก็จะลากไปตรงขอบแต่ไม่ให้โดนขามุมซ้ายล่างขวาล่างทีนี้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ผมยังรู้สึกว่าดำไม่พอลดอีกลดอีกได้กลับไปคลิกแล้วลดอีกจุดที่ทำไปแล้วขยับได้ด้วยนะหมุนได้ด้วยใช่ไหมเอาใหม่อันนี้ก็ได้ได้ลบทิ้งก็ได้อะทำใหม่ขาหายดำขาหายดำแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ภาพนี้ยังมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือหน้าจริงๆยังดำมากกว่าตัวเนื่องจากการย้อนแสงคอด้วยคอดำบริเวณเนี้ยยังมีปัญหาผมก็จะแก้ปัญหาด้วยการใช้ตัวนี้ Radial Filter คลิกเข้าไปกด Alternate คลิก Reset แล้วก็ลาก Exposure ขึ้นสัก 3-8 นิดนึงแล้วผมก็ลากแบบนี้ถ้าไม่มีเป็นงี้เออถ้ามีเป็นอย่างงี้เออดีขึ้นอันนี้ก็เป็นภาพย้อนแสงเต็มๆที่ผมเอามาปรับแก้ before เป็นยังไง before เป็นอย่างนี้ after เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่หยุดแค่นั้นภาพนี้ผมต้องการคู่สีและ color harmony ผมจะทำโทนภาพทั้งภาพเนี่ยให้กลายเป็นสีฟ้าเพราะว่ามันจะได้เข้ากับชุดที่ตัวแบบใส่จริงๆจะหยุดแค่นี้ก็ได้จะหยุดนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครแบบอีกนิดนึงเยอะอีกหน่อยพี่ชิมก็จะแนะนำผมมาที่ Speed Toning แล้วผมก็มาเลือกตรง Shadow ตรง Hue เลือกเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินแล้วผมก็เลือก Saturation ขึ้นมาราวๆประมาณนี้คือคุณน่ะต้องการสีที่เข้ากันใช่ไหมที่ฉากหลังมันเพิ่มในส่วนที่เป็น Shadow อ๋อ Shadow ทั้งหมดไม่ได้เฉพาะฉากหลังเท่านั้นใช่เพราะงั้นถ้าเกิดตัวแบบเนี่ยมีส่วนที่เป็น Shadow อยู่ในตัวก็จะโดนไปด้วยใช่ไหมอันนี้เอาให้เห็นชัดๆเลยนะจริงๆมันก็โดนไปหมดแหละเห็นแล้วโดนอะไรมากน้อยแค่นั้นเองผมจะขึ้นมาประมาณสักราวๆประมาณนี้ถ้าไม่มีเป็นยังไงไม่มีเป็นงี้ถ้ามีเป็นอย่างงี้ผมอยากได้แบบนี้ผมก็ทำแบบนี้มันเป็นคู่สีที่ผมชอบด้วยที่ผมชอบทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นมาเลยภาพนี้ออกจะซับซ้อนกว่าภาพที่แล้วนะปัญหาเกิดขึ้นมาเลยว่าผิวเนี่ยฟ้าไปด้วยติดฟ้าแล้วเราทำไงอ่ะเราต้องไปบลัชแก้ฮะอันนี้ก็เคยสอนนะคลิปที่แล้วก็มีสอนเหมือนกันมีบลัชที่ตัวแบบผมก็ไปเลือกตรงนี้นะครับ adjustment blush แล้วก็alternate reset ถูกไหมแล้วก็เลือกเทมป์ไปในทาง amber แก้ฟ้าเพราะว่าฟ้า amber อยู่ตรงข้ามกับฟ้าถ้าภาพติดฟ้าต้องไปทาง amber ถ้าภาพติด amber ต้องไปทางฟ้า blue น้ำเงินไม่ใช่ฟ้า blue เราเรียกให้ถูก blue กับ amber ผมก็เอาละระบายสำหรับใครที่มีงบประมาณนะผมแนะนำมาซื้อไอ้นี่มันคือปากกาวาคอมก็โอเคใช้ได้ดีมากเลยใช้ระบายได้แล้วใครที่ไม่มีก็ใช้เมาส์ไปงั้นคุณใช้เมาส์ดีกว่าผมก็ใช้เมาส์อ่ะแหละผมก็ระบายไปที่ตัวแบบเลยปรับเพิ่มขนาดบัตรผมยังต้องบอกอีกไหมบอใบไม้ลอลิงบอใบไม้คือลดขนาดบัตรลอลิงคือเพิ่มขนาดบัตรนี่ครับผมก็ระบายดีหายติดฟ้าปรับจูนเพิ่มเติมเหลืองไปไหมเหลืองไปหรือเหลืองน้อยไปเหลืองก็ปรับได้ปรับได้หรือว่าติดชมพูมากไปใส่เขียวตรงข้ามชมพูว่ากันไปประมาณนี้สำหรับผมมีเก็บละเอียดอีกผมรู้สึกว่าขาเนี่ยติดสีโทนฟ้ามากกว่าส่วนอื่นในขณะที่ส่วนอื่นเนี่ยโอเคหมดแล้วถ้าผมอยากจะเพิ่มเข้าไปผมก็ทำไงผมกดนิวบลัชขึ้นมาอีกอันนึงแล้วระบายก็คือเหมือนเป็นอีกเลเยอร์นึงอีกเลเยอร์นึงที่มาทับของเดิมอันนั้นผมมีอยู่2จุดแล้วเห็นไหมอันนี้กับอันนี้เห็นไหมเอาเมาส์ไปทาบนี่เห็นด้วยระบายตรงไหนหรือจะกดตรงโชว์ select mark ก็ได้ถ้าเกิดผมกดอันนี้ผมก็จะรู้ว่าผมระบายตรงไหนกดช็อตคัทเป็นตัว O ก็ได้เป็นประมาณนี้ภาพนี้ก็เสร็จอันนี้เป็นภาพที่2ก็คือที่ผมบอกว่าอันนี้ทำโทนด้วยแต่มันกระทบผิวก็ต้องเอาบลัชมาแก้มันก็มีความซับซ้อนประมาณนึงแล้วแต่แต่ละคนชอบแบบไหนมาดูภาพที่โปรเซสไว้ก่อนหน้านี้มั้ยยุบช่วงนี้เลยมั้ยช่วงดูภาพโปรเซสก่อนหน้าเนี่ยยุบช่วงอ่ะดูก็ดูอันนี้ภาพโปรเซสก่อนหน้าอันนี้ภาพที่เพิ่งโปรเซสเมื่อกี้
อันนี้สวยกว่าอันไหนอันก่อนหน้านี้ทุกทีเลยอ่ะเนี่ยมันดูมีสีสันดีอ่ะก็ไม่รู้ให้น้องๆไปเลือกเอาละกันก่อนหน้าทำอะไรก็ทำคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันก็มีเวลาค่อยๆแบบละเลียดอ่ะผมก็อาจจะบลัชในจุดอื่นอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็สังเกตไหมล่ะวันนี้อาจจะอารมณ์สดใสนะทำผ้าออกมาใส่กิ๊กทุกรูปอย่างนี้นี่ขอมาดึงอันนี้หน่อยละกันขอดึงอันนี้หน่อยเพราะใจจริงผมต้องการให้มันมืดนิดนึงเหมือนไหมไม่เหมือนหรอกนะมันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่หรอกเห็นไหมคนละสีเลยด้วยซ้ำเนี่ยใช้ฟีเจอร์ตรงนี้ตรงนั้นเลยก็บอกไปหมดแล้วก็ลองไปทำดูอย่างที่ตัวเองชอบใจแล้วกันเรามาอีกภาพดีกว่าพี่หมดความมั่นใจว่ะเอาล่ะมันก็ยังคล้ายๆกันคล้ายๆกับที่โพสต์ไปแล้วแต่ว่าช่วงเวลาในการทำมันแตกต่างอะคุณอาจจะทำตอนที่คุณทำครั้งแรกมันมีสมาธิมากกว่าอย่างนี้อะก็จะแบบว่าอันนี้ทำไปพูดไปไงก็คนละอารมณ์กันโอเคโอเคโอเคเร็วเอาภาพเนี้ยก้าวว่าสวยดีภาพนี้ก้าวชอบภาพที่ทำให้มืดหน่อยเนี่ยภาพนี้ใช่ก้าวรู้สึกภาพนี้สวยอ่ะมาต่อคลิกขวา create virtual copy มาดูกันมาดู original สวย original ถ่ายมาเป็นไงฮะปึ้งวายไม่มีมิติเลยแบนไม่ได้ต่างกันเลยเนาะไม่ได้ต่างกับภาพอื่นๆเลยเพียงแต่ว่าภาพนี้ผมวัดแสงตรงไหนตอนถ่ายมาไม่เหมือนภาพอื่นที่ให้แบบสว่างนะภาพนี้ผมตั้งใจมาทำให้มืดเก็บฉากหลังป่ะเออผมวัดแสงให้ฉากหลังแบบเห็นเงาเห็นอะไรตรงเนี้ยเพราะผมเห็นภาพแล้วผมชอบเงาผมก็เลยวัดแสงให้เอาเงาตัวแบบก็มืดก็ไม่เป็นไรกะว่าจะให้มันมืดแบบนี้แหละตั้งใจอ่ะเรามาดูกันว่าภาพนี้ต้องปรับแก้อะไรบ้างอย่างแรกผมก็มาดึง exposure ก่อนปึ๊บเพื่อให้แบบดูสว่างก่อนเสร็จแล้วผมก็อย่างที่บอกอ่ะจะเก็บฉากหลังใช่ไหมผมมาลดไฮไลท์ลงนิดนึงว่าภาพนี้มันสว่างตรงไฮไลท์มันหายไปเยอะลดไฮไลท์ลงแล้วก็จุดสำคัญของมันอยู่ตรงนี้ Shadow โดยภาพที่ผ่านมาเนี่ยผมดึง Shadow สูงถูกไหมเพื่อให้มันใสเพื่อให้มันสว่างคราวนี้ผมจะลด Shadow เนี่ยเงาชัดขึ้นด้วยเงาต้นไม้ที่พื้นหญ้านั่นแหละแล้วผมก็มาดึงไว้เพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าภาพมันมืดไปนิดนึงผมเข้าใจ Shadow แล้วแต่ผมอยากให้ไว้เนี่ยมากขึ้นนิดหน่อยแล้วผมก็มาดึง Black เป็นประมาณนี้ผมขอดึงไฮไลท์ลงอีกนิดนึงแล้วกันเผื่อมันเก็บได้มากขึ้นเนี่ยเห็นไหมผมทำอะไรอีกผมก็มาทำเป็นโทนฟิล์มเมื่อกี้เซฟไปแล้วนี่ในคลิปนี้ไม่ต้องพอดให้ดูแล้วนะเราพอดไปแล้วทีเดียวพอดทีเดียวคลิปหน้าก็พอดใหม่อีกผมก็เซฟเป็นแบบนี้มันก็จะออกมาแนวๆแบบนี้เสร็จแล้วผมทำอะไรอีกผมต้องการให้ขอบมันมืดผมไม่ทำให้ขอบมันมืดอุ้ยรีมูฟคอมเมติกทำเพื่อความสบายใจสบายใจแล้วผมไม่ทำขอบมืดก็มาตรงนี้ตรงเอฟเฟกต์แล้วก็ลากให้มันดูมืดเห็นไหมแค่นี้มันก็ดูมืดแล้วทีนี้ภาพรวมมันพอได้แล้วแต่ว่าผมต้องการให้แบบสว่างขึ้นอีกผมยังไม่ทำอะไรให้มันสว่างมากขึ้นไปกว่าการบรรเลงผิวผมก็มาเลือกตรงสีส้มคัลเลอร์แล้วเลือกออเรนจ์แล้วผมก็เลือกลูมิแนนซ์ขึ้นประมาณนี้ดึงมิดเกลแล้วก็แซทูเรตขึ้นแล้วผมก็เลือกสีแดงดึงขึ้นทำความสบายใจเอาที่สบายใจเพราะปากก็ไม่เห็นนะพูดถึงอ่ะยังไม่เห็นอะไรสบายใจแล้วอ้าวเผื่อมีสีแดงเจือในเนื้อก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมทำอะไรอีกผมจะทำให้ตัวแบบสว่างแล้วทีนี้ผมก็มาเลือกตรง Radial Filter ผมกด Alternate Reset แล้วผมก็ลาก Exposure ขึ้นเอาราวๆประมาณนี้แล้วผมก็ใส่ไปทั้งตัวเลยแล้วก็ปรับเห็นไหมอันนี้ผมยอมปรับเกินกว่า 0.5เป็นประมาณนี้ทีนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดเราดูดีๆเราเห็นว่าหน้ามืดขามืดแขนโอเคแล้วผมก็ New Radial Filter มาใหม่ตรงนี้เลือกเป็น 0.45 อยู่นะผมก็เอาเฉพาะส่วนหัวแล้วก็ส่วนขามันก็เลยดูเหมือนมีออร่าอะไรแล้วก็ส่วนแขนเนี่ยหมุนได้เห็นไหมทำรีหมุนให้มันเข้ากับ position แล้วก็มือหน่อยโอ้งานละเอียดงานละเอียดหลายวงเลยวันหลังเนี่ยถ่ายมาตัวใหญ่ๆเท้าโอเครอดไหมช่วงโปรเซสก่อนหน้าเป็นยังไงสนับสนุนด้วยคิดว่าทำครบยังครบแล้วมั้งภาพขาดอะไรป่ะจริงๆอยากให้เหลืองนิดหน่อยนะเอาดิอ่ะแบบนี้เออสวยนะสวยดีให้เหลืองนิดหน่อยสวยดีอันนี้ก็จะตรงข้ามกับการย้อนแสงที่ผ่านมาอันนี้ผมจะคุมให้มันได้เงาแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณใช้ได้กับทุกภาพเพราะภาพนี้มันอยู่ภายใต้เงาซะเยอะมันจึงสามารถจะทำแบบนี้ได้ไม่ใช่แบบคุณไปอยู่โล่งๆแล้วคุณก็แบบคุมให้ได้เงาเอาเงาอยู่ไหนไม่มีเงาไม่มีเงาเพราะงั้นภาพไหนที่ไฟนอลผมคิดแบบไหนผมก็จะโพสต์ออกมาเป็นแบบนั้นสังเกตลักษณะการถ่ายผมก็ต่างกันการวัดแสงต่างกันเลยภาพนี้วัดแสงที่เงาเพราะผมอยากได้เงาในขณะที่ภาพที่ผมไม่ต้องการเงาต้องการฟุ้งๆผมก็วัดแสงที่ตัวแบบอ่ะผมว่าอันนี้ผมเสร็จแล้วผมโพสต์เสร็จแล้วช่วงที่อยากยุบเหลือเกินช่วงเทียบกับที่โพสต์ไปแล้วไหนมาดูไซอันนี้ก่อนไอ้นี่ช่วงที่โพสต์ตอนแรกอันนี้อันใหม่อันไหนเอาก่อนดิก่อนใหม่
ก่อนสวยกว่าเอาลงเอาออกหน่อยอ๋อคุณน่ะพูดไปโพสเซตไปสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเกี่ยวกับสมาธิจริงๆนะของพวกนี้คือตอนที่ผมโพสเซตตอนแรกเนี่ยผมก็นั่งฟังเพลงไปแล้วก็นั่งทำเงียบๆอยู่คนเดียวปากไม่พูดไม่พร่ำอะไรเลยอันนี้พูดทุกอย่างเลยคืออันนี้มันงานศิลปะการพูดเล่าให้น้องฟังมันคือสเต็ปการสอนแล้วเป็นการสอนเป็นสเต็ปแต่เอาเป็นว่าให้เห็นแล้วกันว่าผมคิดอะไรประมาณนี้เอาประมาณแล้วกันเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ผมทำได้เท่ากับของเดิมเนี่ยต้องให้ผมหุบปากใส่หูฟังเพลงทำไปเรื่อยๆละเลียดเนี่ยเราต้องการการละเลียดอ่ะก็เอาเป็นว่าก็เอาประมาณนี้ละกันอย่าไม่ต้องเป๊ะหรอกก็ว่าแต่ละคนก็คงจะไม่ได้ทำแบบนี้เป๊ะๆเอาแนวทางดีกว่าว่าเฮ้ยภาพแนวแบบเนี้ยเซตติ้งอะไรตรงไหนบ้างแค่นั้นเองเราไม่ทำอุ้ยจุดอะไรพี่ปรับจุดอะไรเนี่ยพอจุด38แล้วก็ไม่ขนาดนั้นแต่ละภาพมันก็ไม่เหมือนกันเอาขนาดภาพเดียวกันเนี่ยโพสเซตกันคนละทีเนี่ยก็ยังได้ไม่เหมือนกันเลยใช่เพราะนั้นก็บอกน้องๆว่าอย่าไปยึดติดกับเซตติ้งเอาว่าอยากได้ความสว่างลักษณะเนี้ยพี่ฉิมเขาปรับตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้ละกันมีอีกไหมแล้วก็อย่าโพสเซตซ้ำสองทีไม่งั้นมันจะเฟลมันจะไม่เหมือนกันคือถ้ารู้สึกจบแล้วรู้สึกใช่แล้วก็หยุดไปทำภาพถัดไปนะงั้นก็หมดแล้วเนอะในสิ่งที่พี่ฉิมมาสอนโพสเซตภาพในวันนี้ไม่มีอะไรอยากจะฝากอีกแล้วนอกจากฝากร้านท่านฉิมเลยฮะครับก็ฝาก www.ilovepukko.com/shop นะครับใช่ช่วยกันซื้อหาเข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะฮะเพื่อให้เรามีแรงในการทำคลิปแบบนี้อีกต่อไปให้พี่ฉิมโพสภาพไม่เหมือนกันเลยนะก็ต้องขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วเราก็พบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะว่าจะมาสอนโพสเซตภาพอะไรอีกวันนี้ไปแล้วนะ